ปีของน้องแบมแบมจริงๆครับทุกคนอะไรก็ฉุดความดังของน้องไม่ได้เลยครับเพราะล่าสุดเองทาง L Men Thailand ได้ปล่อยภาพปกนิตยสารเล่มล่าสุดที่เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของน้องแบมแบมและทาง L Men Thailand นั่นเองครับโดยทาง L Men นะครับเขาได้บอกว่าเปิดฤดูกาลใหม่กับแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลกับการกลับมาขึ้นปกนิตยสาร L Men ฉบับฤดูกาล Fall Winter 2022และภาพแฟชั่นเซตสุด Exclusive ที่แฟนๆพลาดไม่ได้พบกันทุกแผงหนังสือทั่วประเทศเร็วๆนี้และลุคของน้องแบมแบมก็คือดีมากๆเลยนะครับมาในเสื้อผ้าของคอลเลกชันจากทางหลุยส์วิตตองที่มาด้วยกันถึง2ลุคกันเลยทีเดียวทั้งหล่อและเก่งมากๆเลยครับทางช่องก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับน้องแบมแบมด้วยนะครับกับการได้กลับมาขึ้นปกนิตยสาร L Men Thailand อีกครั้งแล้วไว้หนังสือวางจำหน่ายและมีเนื้อหาหรือแฟชั่นเซตอะไรแอดจะรีบมาแจ้งโดยไวเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมนะครับกับการได้กลับมาขึ้นปกนิตยสาร L Men Thailand ฉบับต้อนรับฤดูกาล Fall Winter ปี2022ที่แอดได้นำมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองครับสุดท้ายก็เช่นเคยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ